ดอกเบีย้ยดีโดนใจกับเงินฝากประจำ14เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.1%จากธนาคารกรุงศรีนะครับใครสนใจอัตราดอกเบีย้ยอัตราดอกเบีย้ยนะครับช่วงนี้นะครับอัตราดอกเบีย้ยค่อนข้างปรับสูงนะในหลายๆแคมเปญของแต่ละธนาคารเพราะนั้นเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยดีกว่านะครับปรเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง10,000บาทปเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารกรุงศรียุทยาทั่วประเทศนะครับสามารถที่จะ,ปะเปิดบัญชี ได้เลยนะครับและอย่างหนึงที่สำคัญรับสานะเพิ่มนะครับกรุงศรีเ e อ็กซ์คูเมื่อเปิดบัญชีและฝากเงิน5ล้านบาท และรับสถานะเพิ่มกรุงศรีพรามนะครับเมื่อเปิดบัญชีและฝากเงิน1ล้านบาทนะครับสำหรับตัวแคมเปญเงินฝากประจํากรุงศรี14เดือนรับดอกเบี้ยสูงนานนะครับปลอดภัยสูงเสี่ยงน้อยเงินต้นไม่หายผลตอบแทนแน่นอนใครๆก็ฝากได้นะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่2.1%ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1 0 0 0 0บาทรับดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากนะครับ เงื่อนไขนะสำหรับ,บลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่12ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่เปิดบัญชีสําหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุต่ํากว่า12ปีต้องได้รับความยินยอมให้เปิดบัญชีจากบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น 2. จํานวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกและฝากเงินในครั้งต่อไปต้องไม่น้อยกว่า10,000บาท 3. กรณีฝากเงินเพิ่มเติม,ต,มต้องดําเนินการฝากที่สาขาของธนาคาร กรุงศริธยาเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะฝากผ่านนะครับ KMA กรุงสีแอปนะครับหรือช่องทางอื่นๆของธนาคารได้แต่อย่างใด 4. เมื่อครบกำหนดอะไรเวลาการฝากธนาคารจะคำนวณอัตราดอกเบี้ยและโอนเงินดอกเบี้ยนะครับหลังหักภาษีนทัทจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าวข้างต้น 5. ไม่ถ้าไม่มีการถอนเงินหรือมีคำสั่งอย่างอื่นอย่างใด ให้ถือว่าตกลงต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจํา3เดือนตามประเภทของลูกค้าโดยมีเงื่อนไขาการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธานาคารที่ใช้บังคับอยู่ณนะวันที่ต่ออายุเงินฝากนั้น 6. กรณีถอนเงินก่อนครบกําหนดต้องถอนทั้งจํานวนของแต่ละยอดการฝากโดยหากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่เกิน3เดือนนับจากวันที่ฝากธานาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบี้ยหากเป็นการถอนเงินที่ถอนไว้ ต่อที่ฝากไว้ตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ณวันที่ฝากนะครับของยอดเงินฝากนั้นตามจํานวนวันที่ฝากไว้จริงและผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยที่คํานวณได้ดังกล่าวข้างต้นหลังหักดอกเบี้ยนะครับรวมภาษีหักหลักหน้าที่จ่ายนะครับที่รับไปแล้วก่อนหน้านั้นทั้งนี้ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหัก หน้าที่จ่ายดังกล่าวได้ที่กรมสัมภารกรณ์นั่นเองนะครับเจ็ดธนาคารขอสวสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการให้บริการโดยธนาคารจะแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบภายใต้หลักเกณฑ์ประกาศและระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแปดเงื่อนไขาการรับสานะกุ้งศรีเ e อ็กซ์คลูซีฟและกุ้งศรีพรามเป็นไปตามที่กําหนดก็คือกุ้งศรีเ e อ็กซ์คลูซีฟเนี่ยต้องฝากตั้งแต่5ล้านขึ้นไปรับไปเลยนะครับกุ้งศรีพรามฝากตั้งแต่1ล้านขึ้นไปก็รับสิทธิ์ไปเลยนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นใครสนใจก็ลองดูนะและเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการโอนเงินล่วงหน้าของกรุงศรีโมบายแอปนะครับรายละเอียดต่างๆนะเดี๋ยวท้ายคลิปมีบอกนะครับขั้นตอนการโอนเงินล่วงหน้าผ่านกรุงศรีโมบายแอปนะครับขั้นตอนที่1นนะเราก็ต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชันของเราแล้วก็เข้าไปที่โอนเงินบัญชีด้วยตัวเองนะครับ ขั้นตอนที่2กดเลือกบัญชีออมทรัพย์ที่ต้องการจะโอนเงินตั้งออกนะขั้นตอนที่3นะครับกดเลือกเงินฝากนะที่เราจะโอนเข้าไปเป็นประจำท,ทุกเดือนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับล้าก็เลือกบัญชีปลายทางไปนะครับเพื่อจะตั้งโอนนะขั้นตอนที่4ระบุจํานวนเงินที่ต้องการตั้งโอนจากนั้นก็กดถัดไปขั้นตอนที่5นะครับเราก็ต้องตั้งเวลาก่อนจะโอนทุกทุกวันไหนนะครับเวลาไหนนะครับ6 ต้องตั้งเวลาแบบประจำเลือกทุกเดือนจากนั้นก็บันทึกนะครับเริ่มต้นและสิ้นสุดการโอนแล้วก็กดบันทึกนั่นเองขั้นตอนที่8ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนในการโอนนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับไม่ยากอะไรเลยในขั้นตอนการโอนขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารกรุงศรีวยทยา,าจำกัดมหาชนมานที่นีด้วยนะครับติดต่อสอบถามโทร1572นะครับ วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา8โมงครึ่งถึง17เนกา30นีสามารถไปที่ธนาคารกรุงศรีนะครับทุกสาขาได้เลยนะไปเปิดบัญชีไปบอกเขาเลยว่าจะเปิดบัญชีเงินฝากประจำ14เดือนดอกเบี้ยสูงนะดอกเบี้ย2.1นะครับบอกเขาเลยและเดี๋ยวมีเงินฝากประจำประเภทอื่นนะครับเราจะมาคุยกันอีกส่วนการคำนวณตางดอกเบี้ยเดี๋ยวคงเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับ ก่อนจากกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกําหนดงดส่งลิงก์ผ่าน sms อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์หก6นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน6 6นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์ call center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก e ์แปกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่ขอข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับ การที่มิชาชีพนะครับรีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกุมภาพันธ์6-6เสร็จทุกแห่งมีนาคม6-6ยืนยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับ แล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหนา้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับรู้ทันเราก็ไม่ให้ใบนา้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนาย,ยน6 6มันจะทําให้นะ คุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องมีสตินะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ